สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้ขับรถมาถึงโรงเรียนเราจะมารับน้องเจนต้าไปหาหมอฟันจ้ะเมื่อวานนี่เนาะฟันน่ะนางที่เคยอุดไว้เมื่อหลายปีก่อนน่ะมันหลุดออกจ้ะแบบก็เลยโทรไปหาหมอฟันเมื่อเช้าเนี่ยหลุดออกเมื่อประมาณ2วันที่แล้วน่ะแบบก็เลยโทรไปหาคุณหมอเนาะวันนี้เราก็ไปนัดแล้วเขาก็เลยให้ไปหาหมอตอนน่ะ 5:00 นจ้ะตอนนี้เป็นเวลา 3:30 นแบบก็เลยขับรถมารับน้องเจนต้าที่โรงเรียนจ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแบบเขาไปรับน้องเจนต้าก่อนจ้ะจะขับรถมาจอดก็ตรงหน้าโรงเรียนตรงนี้เลยจ้ะแล้วก็จะเดินเข้าไปเนาะข้างในแบบอัดคลิปวิดีโอไม่ได้เนาะแบบว่าถ่ายให้ดูแค่นี้จ้ะพานางแวะจ้ะนางอยากดื่มสตาร์ป่ะจ้ะเดี๋ยวไปหาหมอฟันกันจ้ะก่อนจะไปหาหมอฟันพอไปรับที่โรงเรียนเราก็อยากดื่มน้ำดื่มจ้ะเดี๋ยวต้องขับรถไปประมาณ45นาทีก็ถึงจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพานางไปหาหมอฟันก่อนจ้ะมาถึงแล้วจ้ะอากาศยังหนาวเลยมีแดดจ้ะแต่ว่าติดลบ2องศาอย่างบ่อยเลยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาจ้ะ2อาทิตย์มาทีนึงหรือต้นลาเวนเดอร์จ้ะเริ่มเหี่ยวตายแล้วเวลาที่เรามาหาหมอเรายังต้องใส่ผ่าปิดจมูกอยู่จ้ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็อยากกลับมาโรงเรียนจ้ะแล้วก็เลยกลับมาส่งที่โรงเรียนพอไปหาคุณหมอเนาะเมื่อตะกี้อ่ะคุณหมอบอกว่าเป็นฟันน่ะน้ำนมจ้ะก็เลยไม่ต้องอุดฟันที่พุก็ได้เพราะว่าฟันน่ะฟันน้ำนมน่ะใกล้จะรุดแล้วจ้ะเลยต้องมาส่งนางกลับคืนที่โรงเรียนเนาะสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกลับเขาไปเรียนจ้ะบอกเขาไปส่งนางในอาคารเรียนก่อนจ้ะผู้บ่าวจ้ะผู้บ่าวพามาดูหนังจ้ะวันเนี่ยนี้มาดูหนังกัน2คนจ้ะนี้มาดูหนังกัน2คนจ้ะนี่ผู้บ่าวจ้ะกำลังจะรอเสื้อป๊อปคอนจ้ะแล้วก็น้ำดื่มเนาะป๊อปคอร์นจ้ะยังใหญ่เลยดูดูป๊อปคอร์นจ้ะไปยังใหญ่เลยตะกี้ไปรับไอเชียที่บ้านแล้วแล้วก็ขับรถมารับแกบบี้จ้ะนางยังไม่ออกมาเลยบ้านแกบบี้ไฟใหม่เนาะก็เลยมาเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์ก่อนจ้ะเราจะให้ดูอพาร์ตเมนต์แถวนี้นะอพาร์ตเมนต์เขาอย่างสะอาดจ้ะแล้วก็สวยด้วยนางยังไม่ลงมาเลยเพื่อนๆก็พากันยืนเคาะประตูโทรหาด้วยก็ไม่รับสายแต่นางก็รู้แหละว่าแบบมารับเนาะน้องเจนต้าจ้ะหนูสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชายเขาเปิดประตูออกมาเอาแกบี้เนาะจะมาไหมเนาะนี่จ้ะเรามาถึงแล้วจ้ะอยู่ติดกันกับมหาลัยที่แบบเรียนเลยจ้ะนู่นมหาลัยแบบตรงที่ป่าเยอะๆตรงนู่น Good morning นี่จะเป็นของเรียนของคนที่เลือกเรียนเอ็นจิเนียร์จ้ะเรียนวิศวะเนาะนั่นจะเป็นของเรียนจ้ะเข
ขารับนักเรียนไม่เยอะจ้ะรับนักเรียนอ่ะจำนวนจำกัดจ้ะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับช่างไม้จ้ะบิลลี่บอกลูกๆว่าหนูจะเป็นช่างไม้ไหมลูกจะได้แบบว่าสร้างบ้านสร้างตึกอะไรเงี้ยถ้าคนไหนชอบเนาะเกี่ยวกับช่างไม้อะไรเงี้ยก็เลือกเรียนสาขานี้ได้จ้ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับช่างเหล็กจ้ะอันนี้จะเกี่ยวกับช่างยนต์จ้ะเกี่ยวกับรถเนาะนี่ก็เกี่ยวกับช่างยนต์จ้ะเกี่ยวกับรถซ่อมรถอะไรรถต่างๆจ้ะนี่สำหรับคนที่เขาเรียนเกี่ยวกับเบื้องหลังของทีวีจากรายการต่างๆกับรายการทีวีเป็นข่าวเป็นอะไรจ้ะนี่เกี่ยวกับไอ้เบื้องหลังจ้ะถ้าใครอยากทำเกี่ยวกับรายการเนาะโทรทัศน์อะไรประมาณเนี่ยรายการทีวีมันจะเป็นห้องเก็บเสียงจ้ะให้แก้บีบไปนั่งจ้ะจะได้ถ่ายรูป Go ahead sweetheartนี่จะเป็นของครอบคลุมเสียงจ้ะนี่จะเป็นสาขาเกี่ยวกับการทำอาหารจ้ะของนี้จะเป็นของเกี่ยวกับพวกขนมต่างๆจ้ะส่วนของนี้จะเป็นโรงอาหารจ้ะโรงอาหารแต่ว่าเขาเปิดขายของวันนี้จ้ะนี่จะเป็นห้องเกี่ยวกับเรียนการเสริมสวยจ้ะแต่วันนี้เขาปิดไม่รู้ว่าทำไมว่าเขาปิดจ้ะนี่จะเกี่ยวกับช่างเสริมสวยจ้ะทำผมทำอะไร I get paranoid every time it's something bad no นี่จะเป็นผลงานของนักเรียนจ้ะที่เขาทำ but it was really good it was really they loved it I loved it I was very proud of their work it's the best I've ever gotten from it จะเป็นตรง
ที่เขาขายกาแฟจ้ะนั่งดื่มกาแฟก็ได้นั่งดื่มน้ำดื่มต่างๆจ้ะเด็กๆ เดินไปตรงนู่นแล้วคนมาเยอะเลยจ้ะพาลูกๆมาดูโรงเรียนนะนี่จะเป็นห้องนั่งพักผ่อนของเด็กๆเวลาเขายุดพักเบรกนะก็จะเข้าไปนั่งในนั่นได้จะมีเครื่องดื่มอะไรนี่จ้ะส่วนที่เห็นเป็นตู้สีฟ้านี่จะเป็นล็อกเกอร์ของเด็กๆจ้ะแล้วแต่ว่าใครจะได้ล็อกเกอร์อันไหนเนาะเขาก็จะมาเก็บกระเป๋านักเรียนเสื้อผ้าอะไรของเขาอันนี้ไม่แน่ใจว่าห้องอะไร What is this, Alicia? Innovation design. อ๋อนี่จะเป็นห้องเกี่ยวกับดีไซน์จ้ะ Like flick houses and stuff. ดีไซน์เกี่ยวกับบ้านอะไรประมาณเนี้ยมีห้องเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับฟันเลยจ้ะส่วนตรงนี้จะเป็นโรงยิมจ้ะอะอย่างกว้างเลยด้วยเวลานั่นเขาก็จะดึงจ้ะดึงก็ดึงสแตนลงมาเนาะสำหรับเอาไว้นั่งจ้ะเด็กๆ เขาขอตัวเข่าห้องน้ำกันจ้ะออกมาแล้วน้องเจนาต้าส่วนห้องตรงนี้จะเป็นห้องออกกำลังกายจ้ะพาเด็กๆทัวร์จ้ะทัวร์โรงเรียนแม่แบบเอาพามาทัวร์นี่จะเป็นสนามกีฬาจ้ะอยู่ตรงข้างนอกนู่นมหาวิทยาลัยเหรออยู่ตรงนู่นจ้ะในป่าก็ตรงนู่นจ้ะเด็กๆก็สามารถนั่งข้างนอกได้ด้วยจ้ะนั่งหยุดพักกลางวันเนาะ Great first expression นี่ก็จะเป็นมุมที่เขาเอาไว้นั่งพักยุดจ้ะยุดเบรกนี่จะเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลจ้ะนี่จะเป็นห้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนาะสำหรับคนที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์จ้ะนี่จะเป็นห้องเรียนจ้ะจะเป็นห้องนั่งพักผ่อนของเด็กๆเนาะช่วงหยุดเบรกเรียนจ้ะไปส่งลูกๆของเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาลูกๆจะมาแวะซื้อกับเขาเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้แดนๆจะเพื่อนคนจีนของแบบจะมากินเขาที่บ้านเนาะเดี๋ยวจะให้เด็กๆ เขาเลือกเสื้ออาหารเราก็ไปนั่งกินอาหารรออยู่ก็ตรงนู่นจ้ะส่วนเดี๋ยวก็จะไปซื้อของนะให้ลูกๆนั่งกินเข่าจ้ะเพราะว่าต้องรีบทำเวลาเลยแบบไม่มีเวลาเนาะต้องรีบกลับบ้านเราก็จะไปทำการบ้านจ้ะเพราะว่าต้องส่งงานบันนี่ให้เสร็จจ้ะเพราะว่าต้องอ่านหนังสือสอบวันจันทร์ด้วยสำหรับวันจันทร์ดูกันว่าลูกๆเขาจะกินอะไรที่จะเป็นอาหารจีนจ้ะกับข้าวเยอะเลยเขาให้ลูก yes ลูกมีกับ
เผาเยอะเลยจ้ะเราตักใส่กล่องเราตักใส่กล่องแล้วเราก็ไปชั่งกิโลจ้ะเขาคิดเงินตามกิโลนะแล้วก็มีพวกซูชิด้วยแล้วนางก็จะไปเอาซูชิจ้ะเดี๋ยวนี้ว่าแดดสวีทนะนางชอบกินซูชิเขาจะทำสำเร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆ เขานั่งกินข้าวกันตรงนี้จ้ะน้องชิบาลูกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆ เขานั่งกินข้าวจ้ะเด็กๆ เขานั่งกินข้าวกันเราก็จะเดินหาซื้อกับข้าวจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำอะไรให้แดนๆเนาะเพื่อนของแบบคนจีนกินจ้ะนางบอกว่านางอยากกินผัดกะเพราผัดกะเพราปลาหมึกจ้ะเราก็เลยจะมาซื้อปลาหมึกเนาะแล้วก็ซื้ออาหารต่างๆจะทำให้นางกินวันพรุ่งนี้จ้ะมุมนี้จะเป็นมุมส่วนของอาหารเอเชียจ้ะเราจะให้ดูเราจะมาซื้อน้ำปลาด้วยน้ำปลาขวดละ5.69 เซนจ้ะน้ำปลากระบ้านอ่ะจะมุดพอดีเลยแล้วไม่มีเวลาไปร้านเอเชียนมาร์เก็ตเนาะเดี๋ยวจะมาซื้อน้ำปลากันนี่ก่อนจ้ะจะมีกะทิมะพร้าวอาหารไทยต่างๆมาเป็นบางอย่างจ้ะแต่ก็ไม่ได้เยอะจ้ะจะมีเส้นพัดไทยด้วยเส้นวุ้นเส้นนี่จ้ะเป็นเครื่องแกงจะมีน้ำพริกแกงแดงน้ำพริกไว้ทำอ่ะแกงเขียวหวานเนาะนี่จ้ะประมาณนี้จ้ะไม่ได้มีเยอะเนาะถ้าเป็นอาหารพวกอาหารไทยก็ร้านฝรั่งจะมีนิดๆหน่อยๆจ้ะเดี๋ยวจะมาซื้อข้าวสารด้วยก็จะมีข้าวสารของเมืองไทยขายด้วยจ้ะเราแนะนำเลยเนาะถ้าใครอยากจะซื้อให้มาซื้อที่นี่แต่เพราะว่าที่เนี่ยข้าวสารของไทยเราอ่ะจะถูกกว่าร้านเอเชียนี่จ้ะก็นี่จะมีลดราคาด้วยเป็นข้าวสารของในเมืองไทยเราเป็นข้าวหอมมะลิเนาะนี่จ้ะอันนี้มีลดราคาด้วยแค่ถุงละ8.99 เหรียญแต่ว่ามดจ้ะนี่จะมีถุงใหญ่เนาะถุงละ$30อันนี้ก็ข้าวเดี๋ยวก่อนจัสมินไลท์เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นของไทยเราหรือเปล่าปกติแบบจะซื้ออยู่ก็ตรงนี้จ้ะมันมดแล้วเอามาจากเมืองไทยด้วยจ้ะเดี๋ยวจะเอาถุงนี้เนาะมาจากเมืองไทยเราด้วยเราจะซื้อของไทยจะสนับสนุนเนาะเขาของไทยจ้ะนี่จ้ะวันนั้นเนาะแบบซื้อนี่จ้ะเขาของอินเดียไปของอินเดียเนาะจะเป็นข้าวสารเม็ดยาวๆนะอร่อยเหมือนกันจ้ะเนี่ยแต่ว่าเราจะมาซื้อข้าวไทยไปด้วยเพราะข้าวของอินเดียนะอร่อยนะถามว่าอร่อยไหมอร่อยจ้ะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบแบบว่าชอบกลิ่นเท่าไหร่เนาะเนี่ยพอเราจะคุ้นชินก็กลิ่นข้าวหอมมะลิไทยเรามากกว่าเราก็จะซื้อไปถุงนึงถุงที่16.99ก็ถุงละ$17จะเขาลดราคาจาก$22เนาะเหลือ$17จะเขาลดราคาไป150 บาทจ้ะเราได้ขนมไปไว้ให้ลูกแดนๆเต็มเลยจ้ะดูมีคัพเค้กด้วยแล้วก็มีขนมคุกกี้ต่างๆจ้ะเราซื้อเอาเนาะเพราะว่าแบบไม่มีเวลาจะมาทำคุกกี้จ้ะจ้ะแล้วก็ได้ขนมไปด้วยแดนๆเขาอยากกินผัดปลาหมึกจ้ะนี่เราก็เลยซื้อปลาหมึกด้วยจ้ะซื้อปลาหมึกแล้วก็ซื้อหมูซับเพราะว่าเราจะผัดกะเพราปลาหมึกใส่หมูซับเนาะได้หมูซับไป2 แพ็คจ้ะเราจะผัดหมดเลยก็ได้ซับปะรดด้วยเดี๋ยวจะอบไก่เนาะทำไก่ย่างให้เด็กๆเขากินจ้ะแล้วก็มีน้องชบาจ้ะน้องจินาต้าจะมาแล้วนางไปได้น้ำดื่มมาจ้ะอะไรลูกในมามิดูสิคะอะไรอ๋อน้ำสไปซ์แต่ว่าเป็นน้ำสไปซ์แบบว่ากลิ่นของแคนเบอร์รี่จ้ะ
เดี๋ยวรอจ่ายเงินจ้ะยังเหลือข้าวสารในนี้ด้วยถุงนึงสวัสดีค่ะเดี๋ยวเด็กๆ เขาจะไปตกแต่งต้นคริสต์มาสกันจ้ะวันนี้ทางวันเลยพากันไปซื้อของซื้อกับเขาแล้วก็พาเด็กๆไปดูโรงเรียนเนาะไปดูโรงเรียนเทคนิคที่นี่จ้ะเราจะพามาดูว่ามีอะไรมั่งน้องชบาลูกเอานี่ห้อยก่อนลูกอ่ะไปเดี๋ยวเอาเจนตาสูงกว่าเห็นเจนตาเอาไปห้อยลูกไปปีนี้นางสูงกว่าพี่จ้ะนางก็เลยเอาหลอดไฟเนาะวางอยู่ของบนจ้ะดูรองเท้านางอย่างนาลากเลยรองเท้าหมูจะให้เราจะให้ดูจ้ะรองเท้านางยังอุ่นยังนาลากเลยจะให้เด็กๆ เข้าหอยตกแต่งต้นคริสต์มาสจ้ะเราจะให้ดูว่ามีอะไรมั่งนี่จ้ะนี่จะน่ารักน่ารักเลยมีเยอะเลยจ้ะเรายังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวจะเอามาตกแต่งต้นคริสต์มาสจ้ะจะพามาดูนะโอ้ยยังสวยเลยเป็นมุมที่แบบจัดทุกปีจัดแตกต่างกันไปทุกปีนะแต่ละอันนี้เปิดเป็นเสียงเพลงได้จ้ะแต่ว่าเราปิดเสียงไม่เนาะนี่จะเป็นรถไฟวิ่งอยู่ตรงนี้แต่ละอันก็จะเป็นเสียงดนตรีของคริสต์มาสจ้ะเราจะให้ดูนี่จ้ะอันนั้นก็ติดไฟเหมือนกันแต่ว่าแบบไม่ได้เสียบปลั๊กเนาะส่วนดอกไม้ตรงนี้จะที่เป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองนี่พอหลังจากเทศกาล Thanksgiving เนาะหลังจากวันพฤหัสที่จะถึงนี่จ้ะเราก็จะเก็บดอกไม้เนาะใส่ในกล่องแล้วก็เก็บไว้สำหรับไว้ตกแต่งปีหน้าจ้ะเราก็จะเอาของเทศกาลคริสต์มาสต่างๆเนาะมาจัดตกแต่งตรงนี้จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวพอหลังจากไอ้เทศกาล Thanksgiving เสร็จเนาะเราก็จะมาเก็บดอกไม้พวกนี้ออกจ้ะเครื่องดูดฝุ่นยังไม่เอาไปเก็บจ้ะเดี๋ยวให้เด็กๆ เขาจัดตกแต่งบ้านเสร็จก่อนเราก็จะมาดูดฝุ่นนะนี่จ้ะมันยังสวยเลยจัดเองเราก็ชมเจ้าของเองจ้ะว่าจัดสวยขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจให้แบบเราครอบครัวออกมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบขอจบเพียงแค่นี้จ้าไปเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายปิดให้มันนิด